ตอนที่5น้ำใสๆถูกพัดเอื่อยเข้าหาตะลิงคล้ายเป็นการหยอกล้อกันไปมาแสงแดดที่เคยแผดจ้าบัดนี้เริ่มโรยแสงตัดสลับกับยอดไม้เป็นทิวยาวและดูพริ้วไหวเมื่อมีสายลมเย็นๆพัดโชยมาเป็นจังหวะนายห้างสุบรรณรู้สึกตัวและค่อยๆลืมตามองบรรยากาศโดยรอบในขณะที่ร่างกายท่อนล่างยังคงแช่อยู่ในน้ำตกความปวดร้าวตรงท้ายทอยยังไม่มากเท่าอาการเจ็บชาปลายเท้าซึ่งยังไม่รู้ที่มานายจ้างชาวกรุงค่อยๆพงกหัวและชันตัวขึ้นนั่งอย่างยากลำบากจะไม่ให้ลำบากได้อย่างไรในเมื่อนายพรานมือหนึ่งของเขานอนขดตัวกอดปลายขาแบบไม่ยอมปล่อยปัดโทพรานตื่นสิพรานไอ้เราก็นึกว่าเป็นอัมพฤกษ์ไปเสียแล้วสุบรรณตะโกนเรียกพรานชิดให้ฟื้นคืนสติแต่เพียงไม่นานประสานก็เดินมาหาพร้อมด้วยสัมภาระอันชุ่มน้ำทั้งสองมองหน้ากันอย่างเหนื่อยใจแต่แล้วประสานก็คิดวิธีปลุกนายพรานของเขาในแบบที่จะจำไปตลอดไม่มีวันลืมพรานชิดพรานชิดเดี๋ยวได้แล้วจะค่ำแล้วนะมาเดี๋ยวผีก็ออกมาอีกรอบสุบรรณเขย่าตัวและร้องลั่นขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็ไร้วี่แววการตอบสนองจากพิชิตเขายังคงนอนหลับสบายถึงแม้จะแช่อยู่ในน้ำก็ตามเมื่อไม้อ่อนใช้กับคนอย่างพรานชิดไม่ได้ประสานจึงเสนอวิธีของตนต่อไปชายชาวกรุงถอดรองเท้าของตนออกพร้อมทั้งเจาะเข้าไปที่หน้าจมูกของนายพรานชั้นแรกจมูกของพิชิตก็เกิดอาการขยับไปมาคล้ายจะรู้สึกแต่ก็ยังไม่ตื่นเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นประสานก็ดันถุงเท้าที่เหม็นเน่าเพราะไม่ได้ถอดซักมาเป็นเวลานานเข้าไปใกล้ปลายปากและจมูกของพิชิตอีกนิดหน่อยและแล้วความพยายามนั้นก็ได้ผลในทันทีเอ้ยโอ้ปล่อยสิพรานปล่อยโว้ยอย่ากัดผมสิโอ้ยประสานแหกปากลั่นในทันทีที่พรานชิดอ้าปากงับถุงเท้าซึ่งสวมอยู่ความเจ็บปวดแสนสาหัสนำมาซึ่งเสียงกรีดร้องของเขาผสมกับเสียงหัวเราะร่วนของสุบรรณพิชิตลืมตาตื่นขึ้นในวินาทีนั้นและภาพของปลายเท้าประสานซึ่งยังคงคาอยู่ปากทำให้เขาสำรอกเศษอาหารออกมาพอสมควรโอ้ยจะบ้าแล้วนายเล่นพิเรนอะไรแบบนี้เรียกกันดีๆก็ได้นะปัดโททั้งเรียกทั้งเขย่าจนปากเกือบแตกแล้วพรานไม่ยักกระตื่นให้ตายสิเท้าผมระบมไปหมดแล้วประสานตัดเพาะพลางเอามือลูบเท้าอย่างเจ็บปวดรวดร้าวด้านสุบรรณก็ได้แต่ค้ำไม่ยอมหยุดรสจัดดีไม่ละพลานโธ่นายไอ้ผมก็ฝันว่ากำลังกินเนื้อเค็มอยู่นะสิคำพูดของพรานชิดเรียกเสียงฮาครืนให้เหล่าคณะเดินทางได้เป็นอย่างดีทั้งสามลุกขึ้นพร้อมทั้งจัดแจงหาที่พักและก่อไฟเพื่อตากย่างเสื้อผ้าให้แห้งสนิทก่อนที่จะสวมใส่อีกครั้งบรรยากาศแห่งค่ำคืนท่ามกลางเปลวควันที่ลอยฟุ้งผสานไปกับเสียงรีดริ่งเรไรร้องระงมไปทั่วบริเวณพลันชิดและสุบรรณอาสาที่จะออกเดินไปเสาะแสวงหาของป่าเพื่อใช้เป็นเสบียงจำเป็นเนื่องจากของแห้งบางส่วนเกิดความเสียหายขณะที่หล่นลงในน้ำตกด้านประสานซึ่งนั่งเฝ้าสัมภาระก็ง่วนอยู่กับการหุงข้าวหลามจากใบคล้าน้ำและกระบอกไม้ไผ่ตามอย่างที่พิชิตได้สอนให้ทำชายทั้งสองเดินดุ่มออกไปในป่าอันมืดสลัวไฟฉายและปืนคู่ใจถูกกระชับเอาไว้ข้างกายไม่ห่างป่าที่เงียบสงัดไร้วี่แววของสัตว์ใหญ่น้อยซึ่งต้องออกหากินตามเวลาปกติแต่ทั้งนี้คงเป็นเพราะการก่อไฟและส่งเสียงเอะอะวุ่นวายสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจึงไม่โผล่ออกมาให้เห็นเลยแม้แต่ตัวเดียวพรานชิดนำทางให้สุบรรณเดินต่อไปด้วยความมั่วนิ่มตามเคยเขาค่อยๆเลาะผ่านทางด่านช้างเก่าๆจนไปโผล่ตรงร่องดินซึ่งเป็นทางคล้ายมีใครเอาจอบมาเซาะชายทั้งสองก้มตัวผ่านรากไม้ขนาดใหญ่ซึ่งพาดคล่อมทางสายนั้นคล้ายเป็นสะพานทอดยาวตั้งตระงานอยู่กลางป่าลึกแต่แล้วเมื่อสุบรรณและพลานชิดเดินพ้นออกมาจากร่องดินแห่งนั้นก็พลันพบเจอกับสิ่งประหลาดซึ่งไม่อาจหาได้โดยทั่วไปโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยสวยงามไม่เบาเลยนั่นสินายตอนเด็กๆตาเคยบอกว่าไอ้พวกนี้น่ะมันเป็นจำพวกเชื้อเห็ดเชื้อราพลานพิชิตอธิบายภาพของเหล่าเห็ดราขนาดเล็ก
ที่ขึ้นเรืองแสงเป็นแนวยาวตามใบไม้แห้งและกิ่งไม้ซึ่งกำลังผุกร่อนแสงสีฟ้าเรื่อๆมองดูคล้ายกับว่าป่าทั้งป่าในตอนนี้เต็มไปด้วยเหล่าแมงกระพุนใต้ทะเลลึกกำลังเปล่งแสงออกมาเพื่อบ่งบอกสถานะตำแหน่งของตนชายชาวกรุงอ้าปากค้างกับภาพที่พบเห็นแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีวันที่จะได้พบเจอหากไม่ได้เข้ามาสัมผัสเองในป่าสุบันยิ้มกริ่มก่อนที่จะก้มตัวลงไปหยิบจับเห็ดฟอสฟอรัสเหล่านั้นขึ้นมาดูอย่างใกล้ชิดเขาเพ่งมองอย่างตั้งใจแต่ก็พบว่ามันเป็นเพียงไลเคนหรือเชื้อราตามเปลือกไม้ในป่าดิบชื้นทั่วไปนั่นเองเราหาเสบียงกันก่อนดีกว่านายคืนชื่นชมแต่เห็ดเรืองแสงแบบนี้นายประสานมีหวังได้เป็นกล่องข้าวน้อยข้าเพื่อน จริงของพลานไปกันต่อดีกว่าทั้งสองเดินงมทางกันอยู่พักใหญ่แต่แล้วเมื่อไม่พบเจอกับสัตว์ป่าชนิดไหนเลยพลานชิดจึงตัดสินใจเดินย้อนกลับไปทางเก่าเพราะหากหาอะไรกินไม่ได้อย่างน้อยก็กลับไปพักผ่อนเพื่อเอาแรงก็ยังดีเส้นทางซึ่งเป็นรอยเหยียบย่ำใหม่ๆทำให้ทั้งสองเดินกลับไปยังทิศทางที่จากมาได้อย่างไม่ยากเย็นแต่ในขณะที่ทั้งคู่กำลังเดินตัดเลาะผ่านพุ่มไม้กลุ่มสุดท้ายก่อนที่จะไปถึงที่พักนั่นเองสุบันก็พลันโพล่งออกมาด้วยน้ำเสียงสุดดีใจพลานนั่นมันเห็ดโคนใช่หรือเปล่าไหนๆโอ้โหแค่เห็นปลายดอกมันผมก็จำได้แล้วกินได้กินได้ปลอดภัยหายห่วงพลานชิดกล่าวออกมาอย่างมั่นใจเขารีบวิ่งส่องนำทางให้สุบันตามหลังมาพร้อมก้มเก็บเห็ดป่าอย่างเพลิดเพลินใจความหิวและความตื่นเต้นตีกันไปมาอยู่ในหัวของชายทั้งสองคนดอกหอบใหญ่ถูกนำไปยังที่พักของพวกเขาซึ่งบัดนี้ประสานกำลังผ่ากระบอกข้าวหลามหอมกรุ่นมาวางไว้บนใบตองทั้งสามจัดแจงย่างเห็ดกินแกล้มกับเกลือผงซึ่งมันก็อร่อยเลิศรสเหลือเกินในเวลาที่หิวตาลายเช่นนี้แต่แล้วเมื่อทุกอย่างหมดไปอาการแปลกๆก็พลันเกิดขึ้นกับเหล่าชายชะกันซึ่งกำลังนั่งเอนกายผ่อนคลายอริยบทชั้นแรกพลันชิดคิดว่านี่คงเป็นเหตุมาจากกินข้าวผิดเวลาด้านประสานและสุบันก็คิดไปว่านี่เป็นเพราะความเหนื่อยล้าที่ผ่านมาทั้งวันอากาศที่เย็นสบายยามค่ำคืนส่งผ่านความวังเวงและเงียบสงัดมาสู่เหล่าผู้เดินทางเสียงรีดริ่งอันแผ่วเบาบัดนี้ได้เงียบหายไปเพราะมีเสียงของอะไรบางอย่างมาแทนที่พรานชิดเงี่ยหูฟังอยู่นานแต่ดูเหมือนว่าเสียงเหล่านั้นมันจะเข้ามาใกล้ที่พักของเขาเรื่อยๆพลานหนุ่มค่อยๆหยิบปืนซึ่งตั้งอยู่ข้างตัวขึ้นมาประทับไว้ตรงร่องไหลเกิดอะไรขึ้นพลานสุบันเอ่ยถามพิชิตด้วยแววตาเบิกโพลงเขาหันซ้ายและขวาเช่นเดียวกันกับประสานที่เหงื่อเริ่มไหลซึมทั่วใบหน้าไม่รู้เสียงอะไรนายผมรู้สึกว่ามันจะเข้ามาใกล้พวกเราเรื่อยๆเออจริงของพลานผมเองก็ได้ยินเหมือนกันเอาเป็นว่าเรามาสุมไฟให้สว่างกว่าเดิมจะดีกว่าทั้งสามช่วยกันสุมฟืนจนเปลวไฟลุกท่วมสว่างวาบไปทั่วบริเวณแต่แล้วเพียงอึดใจต่อมานั่นเองเสียงประหลาดที่ทุกคนได้ยินก็ปรากฏตัวออกมาให้เห็นตัวพวกเขาตะโกนจ้าออกมาด้วยความตกใจกลัวสุดขีดโอ้ยจะบ้าตายยุงอะไรวะตัวเท่าไก่วะเนี่ยนั่นน่ะสิพลานถ้ามันบินเข้ามาใกล้ยิงมันเลยนะขืนถูกดูดเลือดไปมีหวังได้ตายกันพอดีโอ้โหอย่าเพิ่งพูดมากสิวะโน่นๆๆมันบินมาเป็นสิบเลยเหล่าชายหนุ่มหน้าซีดเผือดเพราะสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้คือฝูงยุงป่าซึ่งมีขนาดใหญ่มหึมาลองคำนวณว่าถ้าถูกมันกัดสักตัวสองตัวมีหวังเลือดหมดตัวเป็นแน่พลานชิดยกท่อนฟืนที่อยู่ในกองไฟโบกสะบัดไปมาเพื่อไม่ให้ยุงยักษ์เหล่านั้นเข้ามาใกล้แต่ถึงจะเวียงฟืนซึ่งติดไฟรวดเร็วขนาดไหนก็ไม่อาจตีถูกตัวฝูงยุงเท่าตัวแม่ไก่ทั้งหลายได้เลยซึ่งแน่นอนว่าจะตีเร็วหรือแรงแค่ไหนก็ไม่สามารถทำอันตรายใดๆกลุ่มยุงพวกนั้นได้ก็เพราะว่าสิ่งที่เหล่าผู้เดินทางได้พบเจอในตอนนี้ก็คือภาพหลอนจากการกินเห็ดป่ายุงตัวเท่าปลายเล็บกลับมองเห็นเป็นตัวใหญ่เป้งไปซะได้ทั้งสามยังง่วนอยู่กับการไล่ทุบตียุงอย่างกับคนเสียสติ
เสียงกรีดปีกวี่วี่ของมันยิ่งทำให้เหล่าชายชะกันประสาทจะกินเอาง่ายๆแต่แล้วเมื่อความเหนื่อยหอบเข้ามาแทนที่พลานชิดจึงนั่งฟุบลงกับพื้นพลางโยนเศษกิ่งไม้ใบไม้สดลงไปในเปลวไฟเพื่อหวังให้มันลุกชนแต่ผลลัพธ์ที่ออกมานั่นคือควันขโมงจากพืชสดมันส่งผลให้เหล่ายุงปีศาจเหล่านั้นบินหนีออกห่างจากกลุ่มคนไปเรื่อยๆและไม่ย้อนกลับคืนมาอีกเอาเฮ้ยๆยุงยักษ์ไปหมดแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยพลานนั่นน่ะสิคิดได้ยังไงไล่ตีจนเหนื่อยแล้วไม่เห็นจะถูกสักตัวง่ายเรื่องสบายครับนายผมคิดจะใช้วิธีนี้ตั้งนานแล้วพลานชิดยิ้มเจริญๆเพราะรู้ดีว่านี่คือความบังเอิญทุกคนต่างโยนท่อนฟืนเข้าไปในกองไฟอีกครั้งพร้อมทั้งใช้มือพัดวีเสื้อเป็นการระบายความร้อนในตัวอาการประสาทหลอนของทุกคนเริ่มทวีขึ้นเรื่อยๆเมื่อประสานชี้ไม้ชี้มือไปบนต้นไม้ซึ่งตั้งสูงตระหง่านอยู่ข้างโขดหินต่างคนต่างกรีดร้องออกมาด้วยความตื่นตกใจเพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นในตอนนี้มันดูผิดธรรมชาติเสียเหลือเกินเอ้ยทำไมปลามันปีนต้นไม้ได้วะจริงด้วยนายแต่โน่นมันหมูป่าไม่ใช่เหรอโอ้ยพ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วยไอ้มันป่าอะไรกันหมูป่าแต่มันมีปีกซะนี่ทั้งสามแหกปากร้องหลับตาปี๋อยู่อย่างนั้นนานสองนานป่าทั้งป่าดูเหมือนว่าจะมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่กำลังโกลาหลวุ่นวายแต่แล้วเมื่อฤทธิ์ของเห็ดเมาเริ่มที่จะผ่อนคลายลงชายทั้งหลายก็เริ่มได้สติและนั่งฟุบลงกับพื้นพร้อมถอนหายใจยาวด้วยความเหน็ดเหนื่อยอโธ่นี่มันอะไรกันพลานเล่นเอาเกือบแย่ผมคงจำชื่อเห็ดผิดนะนายสุบันและประสานถึงกับทำตาลอยเหลือกเพราะความเหนื่อยใจแต่แล้วไม่นานทุกคนก็ต้องพลอยหลับไปเพราะความเหนื่อยล้าและฤทธิ์ของเห็ดที่หลอนประสาทราตรีอันมืดสลัวมีแสงจันทร์และกองไฟคอยส่องให้เห็นบรรยากาศโดยรอบได้เพียงลางๆชายทั้งสามขดตัวนอนติดกันเพื่อสร้างความอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัยนานๆครั้งที่พรานชิดตื่นขึ้นมาเพื่อเคลียร์กองไฟและเติมฟืนให้มันคุชนอยู่เสมอชายหนุ่มทิ้งตัวลงนอนยาวอีกครั้งแต่แล้วเสียงของหมาในก็พลันหอนดังไล่กันมาเป็นทิวแถวพิชิตขนลุกวาบทั้งตัวอาการเช่นนี้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เรื่องลี้ลับจะผ่านเข้ามานายพรานนอนกอดปืนคู่ใจแน่นสายลมซึ่งพัดวูบนำพากลิ่นสาบสางของซากกิ่งไม้แห้งผุเน่าล่องลอยมาเขารู้สึกได้ถึงเหงื่อเม็ดเคืองที่ไหลออกมาโซมใบหน้าแต่ในชั่วลมหายใจนั่นเองเสียงที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้ยินก็พลันเกิดขึ้นและเขามั่นใจเหลือเกินว่านี่คงไม่ใช่ความฝันพรานชิดจิกต้นแขนแน่นเพื่อเตือนสติเสียงดนตรีโบราณประโคมดังแว่วแงงงคล้ายกับใครกำลังตีคล้องประสานกับปีชวาขนแขนของนายพรานลุกสู้ไปพร้อมกับอาการตาเหลือกล้านเขามองออกไปยังความมืดแห่งรัตติการกลับไม่พบสิ่งใดนอกจากใบไม้ที่พลิ้วไหวต้านทานแรงลมครู่ต่อมาเสียงดนตรีเหล่านั้นกลับเงียบไปแต่มีเสียงของใครหลายคนดังสอดแทรกความมืดรอบกายออกมาบางหัวเราะบางร้องไห้ระงมแต่มีอีกไม่น้อยที่พูดคุยจอแจคล้ายกับว่าที่แห่งนี้คือแหล่งชุมชนพรานชิดค่อยๆชันตัวขึ้นนั่งและพบว่าสุบันกับประสานก็นอนลืมตาเบิกโพรงอยู่ได้ยินเหมือนกันแล้วนายไม่ใช่แค่ได้ยินนะสิพรานผมฝันด้วยสุบันกล่าวกับพิชิตด้วยสีหน้าเคร่งเครียดซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เขาพูดย่อมไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอย่างแน่นอนเอ็งฝันว่าที่นี่คือเวียงเก่าหรือเปล่าวะไอ้บันอ้าวเฮ้ยเอ็งรู้ได้ยังไงอย่าบอกนะฝันเหมือนกันก็เออสิวะที่แห่งนี้น่ะเต็มไปด้วยวิญญาณคนตายมันเป็นเมืองต้องคำสาปประสานโผล่งออกมาอย่างหวาดระแวงแต่คนที่มีอาการวิตกกังวลมากที่สุดกลับกลายเป็นพลานชิดซึ่งไม่ถนัดกับเรื่องราวแบบนี้สักเท่าไหร่เด็ดติดเดียวมาเล่าอะไรกันตอนนี้คนยิ่งกลัวๆอยู่ทันทีที่พลานชิดกล่าวจบเสียงประโคมราวกับมีงานรื่นเริงก็ดังแทรกขึ้นมาอีกครั้งชายทั้งสามสะดุ้งโหยงกอดกันพักใจและแล้วสายลมไร้ทิศทางก็กันโชกพัดโหมเข้ามาจนป่าทั้งป่าบริเวณนั้นพากันพลิ้วไหวไปมาค
ล้ายกับว่าต้นไม้รอบกายกำลังมีชีวิตเราผู้เดินทางก้มหน้าหลบฝุ่นผงและเศษใบไม้แห้งซึ่งปลิวฟุ้งไปทั่วความหวาดกลัวและความกังวลวิ่งสลับกันอยู่ในสมองของชายชะกันทั้งสามพรานชิดเงยหน้าขึ้นมามองอีกครั้งหลังจากที่ได้ยินเสียงของบางสิ่งบางอย่างกำลังเหยียบย่ำพื้นดินไปมาความมืดกลายเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้จินตนาการของทุกคนวิ่งเตลิดไปไกลจนกูไม่กลับนายนายช่วยดูหน่อยว่านั่นมันคือตาตัวอะไรแหมคิดมากนะพรานคงเป็นตาของสัตว์ป่าแถวนี้แหละกลัวกันไปหรือเปล่าตาของสัตว์ที่ไหนล่ะนายมากันเป็นสิบเลยคำพูดของพรานชิดเตือนสติให้ทุกคนได้มองดูสิ่งผิดแปลกไปจากธรรมชาตินั่นคือดวงตาแดงก่ำของสัตว์บางชนิดซึ่งเพ่งจ้องพวกเขาอยู่ในความมืดระยะห่างราวร้อยก้าวทำให้เราผู้เดินทางได้มองเห็นจำนวนคร่าวๆของพวกมันซึ่งนับโดยไม่ต้องคำนวณน่าจะมีมากถึง10กว่าตัวใจของพรานชิดหล่นวูบลงดินอีกครั้งเมื่อเสียงร้องอันโหยหวนเหล่านั้นตรงมาจากทิศทางที่ดวงตาทั้งหลายหลบซ่อนอยู่พอดิบพอดีนั่นมันตัวอะไรล่ะพานอันนี้ผมต้องขอยอมรับว่าเดาไม่ถูกจริงๆคงจะเป็นสัตว์ป่าที่หากินแถบนี้ก็เป็นได้อ้าวถ้างั้นที่ผ่านมาพานก็เดาทุกเรื่องเลยสิประสานแกล้งหยอกเย้าพานชิดแต่ครั้งนี้กลับไม่มีใครขำเพราะสายตานับสิบคู่เหล่านั้นกำลังคืบเข้ามาใกล้สายลมเอื่อยๆพัดนำพากลิ่นสาบสางซากศพลอยเข้ามาปะทะใบหน้าของเหล่าผู้เดินทางอย่างจังสุบันสังเกตได้ถึงอาการลุกลี้ลุกลนของพรานชิดเพราะเขาคงเดาได้ว่านี่คือกลิ่นของอะไรแต่แล้วเพียงพรานชิดขยับตัวเพื่อลุกขึ้นยืนนั่นเองวัตถุบางอย่างก็ปลิวลอยมาจากพุ่มไม้เบื้องหน้าปะทะเข้ากับต้นขาของนายพรานอย่างจังโอ้ยอะไรกันพรานเป็นอะไรไหมเฮ้ยนี่มันหัวกะโหลกนี่สุบันร้องลั่นขึ้นมาเพราะภาพของหัวกะโหลกมนุษย์กลิ้งไปมาอยู่ตรงหน้าและนาทีต่อมาเหล่ากะโหลกนับสิบก็พุ่งออกมาจากความมืดคล้ายเป็นการโจมตีกลุ่มผู้เดินทางเช่นกันอ้าวเฮ้ยทุกคนระวังโอ้ยเจ็บเป็นบ้าเลยใครกันนะมารอบทำร้ายเราแบบนี้ไม่ต้องถามให้เสียเวลาแล้วนายพวกมันออกมาแล้วพรานชิดร้องจ้าพร้อมกับชี้มือไปข้างหน้าซึ่งมีเหล่าสัตว์แคระที่มีหน้าตาคล้ายข้างคล้ายชะนีวิ่งโผเข้าใส่กลุ่มของผู้เดินทางอย่างว่องไวเสียงกรีดร้องของมันดูเหมือนจะเป็นการหัวเราะปะปนกับเสียงร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดและเครียดแค้นสุบันไม่รอช้าที่จะคว้าปืนขึ้นมาลั่นไกร่างของข้างเขี้ยวยาวขนฟูฟ่องกลิ้งตลบม้วนหลังไปเพราะแรงของกระสุนปืนยาวพรานชิดและประสานซึ่งได้สติคืนมาก็ลั่นไกใส่เหล่าผีป่าจำพวกนั้นตามไปติดๆเสียงกรีดร้องโหยหวนน่าจะเป็นเสียงของคนมากกว่าเสียงของสัตว์ชายชะกันทั้งหลายอดไม่ได้ที่จะถูแขนไปมาเพื่อขับไล่ความหวาดกลัวพะพะพิบผีป่าอีกแล้วนายไม่บอกก็รู้แหละพรานอยู่กลางป่าซะขนาดนี้โถ่เอ้าเฮ้ยอย่ามัวเถียงกันอยู่เลยพวกมันมาอีกแล้วพรานชิดระวังสุบันตะโกนลั่นเมื่อท่อนกระดูกขนาดใหญ่ปิ้วว่อนหมุนคว้างเข้าหาพรานชิดอย่างรวดเร็วและรุนแรงพวกมันหมายจะเอาชีวิตทุกคนที่อาศัยอยู่แถบนี้อย่างไม่มีที่มาที่ไปแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นเจ้าพวกลิงข้างที่นอนแน่นิ่งไปเมื่อครู่กลับลุกขึ้นมาได้อีกครั้งนั่นหมายความว่ากระสุนที่ยิงส่งออกไปไม่มีอันตรายใดๆกับมันเลยบันไลแล้วลูกปืนทำอะไรมันไม่ได้เลยทำยังไงดีล่ะพรานถ้าจัดการมันไม่ได้เล่านี่เลยจะเสร็จมันนายจ้างชาวกรุงกล่าวด้วยสีหน้าเป็นกังวลแต่ที่กลุ้มใจยิ่งกว่าก็คือตัวของพรานชิดที่ตอนนี้มืด8ด้านเพราะไม่เคยพบเจอกับสิ่งที่ยากเกินแก้ขนาดนี้มาก่อนเขาได้แต่ยกปืนยิงกระนำใส่เจ้าผีป่าเหล่านั้นด้วยความจำใจถึงจะยิงเท่าไหร่ก็ไม่มีทีท่าว่าพวกมันจะยอมรามือเลยแม้แต่น้อยและชั่ววินาทีนั่นเองคำสอนของตาแก่ก็พลันผลุดเข้ามาในหัวของเขาพลานชิดก้มลงไปมองในถุงย่ามของตนพร้อมควานหาบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งของตกทอดมาจากตาแ
โดยเขาเองไม่เคยจะสนใจมันเลยจนมาถึงนาทีนี้พรานหนุ่มคว้าห่อผ้าซึ่งมัดด้วยเชือกสีขาว 2-3 เส้นออกมาเขาเปิดดูพร้อมกับอาการตกตะลึงในข้อความที่เขียนเอาไว้ข้านึกแล้วเองต้องอ่านปัดโถโว้ยตะแก่นะตะแก่พิชิตสะบดลั่นพลางหยิบสิ่งของซึ่งเป็นเครื่องปั้นดินเผาสีดำมันวาวรูปทรงคล้ายกับวัวควายขึ้นมาดูก่อนที่จะคว้างมันเข้าไปในพุ่มไม้เบื้องหน้าด้วยความหงุดหงิดใจเขาสายหน้าไปมาอย่างท้อแท้ไม่คิดเลยว่าชาชลาจะมาล้อเล่นกับเขาจนถึงวินาทีสุดท้ายแต่แล้วในขณะที่พิชิตกำลังหมดความหวังอยู่นั่นเองเสียงฟึดฟัดของอะไรบางอย่างก็พลันดังขึ้นมาจากมุมมืดของป่าจากนั้นเสียงกรีดร้องเล็กแหลมอันโหยหวนก็ดังตามมาอะไรนะพานพลันคว้างอะไรไปผมก็ไม่รู้หรอกนายตะแก่ที่เคยเลี้ยงผมนะเขาให้มาเพิ่งเปิดดูวันนี้แหละโอ้ท่าทางจะเป็นของดีซะแล้วนุ่นดูนุ่น ประสานหัวเลาะลั่นพลางชี้ไปทางฝูงผีป่าที่วิ่งหนีตายกันอนระมานเพราะมีเงาดำทะมึนของควายตัวสูงเท่าหน้าอกกำลังวิ่งไล่ขวิดพวกมันอย่างเดือดดาลเสียงหายใจฟึดฟัดระคนไปกับเสียงกรีดร้องที่ปวดร้าวบ่งบอกว่าพวกมันกำลังถูกจัดการให้สิ้นฤทธิ์ไปพิชิตตาเบิกโพลงเมื่อได้ยินประสานพูดแว่วๆว่านี่คือควายธนูเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ที่พรานป่าทุกคนจำต้องมีติดตัวและนี่เองคือมรดกที่ตาแก่ได้มอบไว้ให้พร้อมกับสิ่งของอีกหลายอย่างในย่ามใบเก่าๆใบเดิมความโกลาหลวุ่นวายเริ่มจะผ่อนคลายเมื่อร่างของผีป่าในรูปของข้างแก่นอนตายเกลื่อนพื้นเราชายหนุ่มที่เห็นดังนั้นก็พากันโห่ร้องออกมาด้วยความยินดีไม่คิดเลยว่าเวลาจวนตัวเช่นนี้พรานชิดจะช่วยให้พวกเขาผ่านพ้นวิกฤตไปได้อีกครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งที่เจ้าตัวเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารอดมาได้ยังไงโอ้โหสุดยอดจริงๆพรานพวกเราเลือกคนนำทางไม่ผิดเลยจริงๆนั่นน่ะสิไม่อยากจะรู้ว่าพรานจะมีของดีติดตัวมาด้วยไหนผมขอดูหน่อยผมนี่ครับพลานชิดยืนรูปปั้นควายสีดำซึ่งยืนจังก้าอยู่กลางลานดินส่งให้ประสานชื่นชมนายจ้างชาวกรุงถึงกับเบือนหน้าหนีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เมื่อเขาลองดมตรงบริเวณเขาควายซึ่งมีน้ำเหนียวๆสีดำติดอยู่เครื่องรางถูกห่อเอาไว้ในผ้าขาวตามเดิมแต่ขนแขนของทุกคนก็ยังชูชันอยู่อย่างนั้นเมื่อคิดถึงภาพลิงข้างตาแดงคล้ายมีอะไรมาสิงสู่พวกมันทั้งสามช่วยกันลากยกซากศพของผีป่าเหล่านั้นมากองรวมกันข้างกองไฟสภาพสัตว์ขนหนาทึบมีกลิ่นสาบสางเหลือประมาณแต่ถึงอย่างไรพวกเขาก็ต้องจัดการเผาร่างของพวกมันเพื่อไม่ให้เป็นที่เกะกะตาหรือเพื่อป้องกันไม่ให้มันลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงๆมีหวังต้องเป็นลมตายอยู่ตรงนั้นแน่ๆหน้าแปลกที่เปลวไฟลุกไหม้ท่วมตัวผีข้างพวกนั้นอย่างรวดเร็วสายลมที่พัดกันโชครุนแรงยิ่งทำให้เศษซากสิ่งมีชีวิตที่ถูกสิงร่างยิ่งมอดไหม้เร็วเข้าไปอีกทั้งสามนั่งพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่รู้จะอธิบายความเหลือเชื่อนี้ได้อย่างไรหากจะใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อเสาะหาความจริงข้อนี้ก็คงจะสูญเปล่าไปโดยใช่เหตุเฮ้ยนี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันวะผีป่าผีข้างเจอกันบ่อยเหลือเกินนายผมว่าเราคงจะทำผิดป่านั่นแหละพรานเก่าแก่เขาพร่ำสอนแต่ผมเองไม่ค่อยจำหรอกอ้าวแบบนี้ก็แย่น่ะสิแต่ก็เอาเถอะเรารอดมาได้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วทั้งหมดนี้ก็เพราะฝีมือของพรานแท้ๆสุบันกล่าวชื่นชมนายพรานมือหนึ่งซึ่งยืนยิ้มแย่ๆข้างกองไฟเขารู้ตัวดีว่าคุณสมบัติการเป็นพรานนั้นไม่ได้มีอยู่ที่เขาเลยแม้แต่น้อยทั้งสามเอนกายพิงกับต้นไม้ใหญ่เพื่อพักสายตารอจนกว่าจะเช้าสายลมที่พัดแรงบัดนี้ได้โชยเอื่อยพร้อมด้วยเสียงสรรพสัตว์ออกหากินตามปกติคล้ายกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้และแล้วพวกเขาก็เคลิ้มหลับไปจนรุ่งสางพิชิตตื่นขึ้นมาเพราะตกใจเสียงของสุบรรณเขารีบคว้าปืนวิ่งตรงไปยังนายจ้างพลางเอ่ยถามด้วยอาการร้อนรนเกิดอะไรขึ้นหรือนายถึงว่าล่ะเมื่อคืนเรานอนอยู่ตรงกลางซากเมืองเก่านี่เองเฮ้ยทุกคนมาดูทางนี้สิ
ประสานตะโกนร้องเรียกให้พรานชิดและสุบรรณมาดูบางสิ่งบางอย่างซึ่งแน่นอนว่าทุกเรื่องราวที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ย่อมเกี่ยวพันกับหลักฐานที่พบเจอตรงข้างๆโขดหินนั่นเองเศษซากโครงกระดูกนับสิบซึ่งวางเรียงรายคล้ายกับเป็นการทำพิธีฝังหมูเหล่าชายหนุ่มขนลุกเกรียวเมื่อก้มลงไปพิจารณาเครื่องประดับที่วางอยู่ข้างตัวศพสุบรรณและประสานอุทานลั่นออกมาพร้อมกันจนพรานชิดขนลุกสู้ไปทั้งตัวเฮ้ยเหมือนในฝันเลยทั้งสามเดินสำรวจรอบซากเมืองเก่าจนสุดท้ายมาหยุดอยู่ที่โครงกระดูกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากโครงกระดูกโดยทั่วไปพรานชิดรู้ได้ทันทีว่านี่คือเจ้าเวียงหรือผู้ครองนครลี้ลับแห่งนี้เขาชักชวนให้ทุกคนจัดแจงเหล้ายาปลาปิ้งและนั่งลงกับพื้นพร้อมทั้งไหว้ขอขมาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการผ่านมาพักแรมไม่ใช่เป็นการบุกรุกหรือค้นหาทรัพย์สมบัติในเวียงนี้แต่อย่างใดโปรดติดตามตอนต่อไป